หลายคนคงจำบรรยากาศได้หากเทียบกับช่วงเวลานี้แทบจะไม่ต่างกับปีที่แล้วหลังผ่านพ้นปีใหม่มาค่าฝุ่น pm 2.5กลับมาสูงเกินมาตรฐานอีกครั้งปีที่แล้วน่าจะเป็นปีแรกๆที่สังคมตื่นตัวได้เห็นผู้คนสมใส่หน้ากากกันฝุ่นหนึ่งปีที่ผ่านมารัฐบาลประกาศให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติแต่ละพื้นที่มีแผนจัดการของตัวเองรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลแต่การรับมือดูจะเป็นแผนเฉพาะหน้าซะส่วนใหญ่ทั้งฉีดพ่นละอองน้ำ ตรวจจับรถควันดำขอความร่วมมืออย่าเผาในที่โลง่งและให้ประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองกระทั่งไม่กี่วันมานี้แนวคิดใช้ยาแรงอย่างข้อเสนอลดใช้รถยนต์ถูกพูดถึงอีกครั้งเข้มถึงขั้นห้ามใช้รถส่วนตัวในเขตเมืองกำหนดตามช่วงเวลาต่างๆเพื่อแก้วิกฤตฝุ่นไม่น่าได้นะผมว่าเพราะก็ต้องทำงานนะครับรถต้องส่งของทุกวันเนดะีย๋ยวใช้รถส่วนตัวอะไรเงี้ยไปรถโดยสานนรมัก็ไม่สะดวก ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษการใช้รถยนต์เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น pm 2.5ในกรุงเทพมากที่สุดด้วยตัวเลขถึง72.5%จานในจำนวนนี้เป็นรถบรรทุกใหญ่2 8รถกระบะประมาณ21%และรถยนต์ส่วนตัวประมาณ10%เตต้นต่อของปัญหาที่ถูกระบุชัดนำมาสู่ข้อเสนอที่อาจต้องใช้ยาแรงจัดการต้นกำเนิดฝุ่นด้วยการจำกัดรถเข้าเขตใจกลางเมืองมาตรการนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองที่ระบุให้กำหนดพื้นที่และมาตรการจำกัดจำนวนรถเข้าในใจกลางเมืองที่ต้องดำเนินการภายในปี2564แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการโยนหินถามทางมาจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องขยับแล้วจากคณะกรรมการควบคุมมลพิษที่เตรียมเสนอมาตรการเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าโดยห้ามรถบรรทุก1ิล้อขึ้นไปเข้ากรุงเทพชั้นในจากวงแหวนกาญจนาพิเศษในวันขี้ยกเว้นรถบรรทุกอาหารสด ให้มีผลบังคับใช้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้านนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i สะท้ RI, อนว่ามาตรการนี้เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดมันแก้แก้ปัญหายาสั้นวิ่งมันคู่วันขี้จำกัดเวลาแก้ปัญหาะรยาสั้นปัญหาละยะยาวคืออะไรรถด,ดีเซลน้ำมันดีเซลกล้าแก้ปัญหานี้ไหมเรื่องภาษีเรื่องการลดจำนวนลดลงอันนั้นคือระยะยาว ระยะสั้นคุณคุณจำกัดวันได้แต่ว่าเดี๋ยวพอคุณไม่จพอออกนอกเวลาเขาก็ต้องวิ่งเข้ามารถติดมากขึ้นก็เป็นปัญหาอีกคุณเปลี่ยนแปลงปัญหาจากเวลาหนึ่งไปอีกเวลาหนึ่งใครก่อมลพิษคนนั้นต้องรับภาระเป็นหลักการสำคัญที่นักวิชาการ TDRI ระบุว่ารัฐบาลควรนำมาใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหาฝุน่นจากการขนส่งและคมนาคมเช่นการขึ้นภาษีน้ำมันดีเซล การยุติการใช้เครื่องยนต์ดีเซลเกา่าส่วนอีกแนวทางที่ต้องอาศัยความกล้าหาญของรัฐบาลในการเดินหน้าคือการออกกฎหมายอากาศสะอาดที่มีการเสนอและขอให้รัฐบาลผลักดันมาตลอดแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนเหตุเพราะการกำหนดหลักเกณฑ์ค่ามาตรฐานต่างๆของอากาศเพื่อจัดการกับมลพิษและสามารถเอาผิดผู้ที่ก่อมลพิษทางอากาศได้จะส่งผลกระทบกับภาคส่วนต่างๆในวงกว้างทั้งโรงงานอุตสาหกรรมกิจกรรมการผลิต ไม่แน่จะรวมไปถึงร้านปิ้งย่างข้างทางด้วยก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะเอาจริงเอาจาังและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะปัญหามลพิษทางอากาศเป็นเรื่องสำคัญ